ตันดิกเบสพากูดิ่งตลอดเวลาโฟนดีเป็นไงวะมึงไม่เล่าเรื่องหน่อยละมึงมีเหตุการณ์ชนเหตุการณ์ชนเหตุการณ์ชนเหตุการณ์เอาสมองถอดไปผ่าสมองแล้วไปตั้งไว้แช่เย็นไว้ก่อนมิดเบย์คอหมูย่างที่ว่ามันแล้วนะไม่มีคอหมูย่างร้านไหนมันเท่ามิดเบย์อีกแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้ผมจะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องมิดเวย์เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องในสัปดาห์นี้ที่ผมรู้สึกว่าต้องจัดให้ได้ผมรู้สึกว่าต้องจัดให้ได้มิดเวย์หลังจากหนังสงคราม2เรื่องล่าสุดเท่าที่จำความได้เนี่ยที่ประทับใจประทับใจนะมีแฮกซอลิดโอ้โหโคตรมันเป็นอีกมุมนึงของสงครามที่ไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นในแฮกซอลิดตอนดันเคิร์กโอ้โหดันเคิร์กก็มันเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ตัวอย่างมาปั๊บรู้สึกได้เลยว่าอึกกระทึกคึกโครมแน่ๆตอนเห็นตัวอย่างแล้วก่อนจะไปดูเนี่ยผมคาดหวังเอาไว้แค่ว่าขอมันมันมิดเวย์เนี่ยขอมันมันเพราะว่าพุ่งกับคนเนี้ยคือโรแลนด์เอเมริดID4รีเซอร์เจนรีเซอร์เจนตอน ID4 รีเซอร์เจนเนี่ยพูดเลยนะพูดกับคนนี้ทำกูผิดหวังไว้เยอะสร้างบาดแผลในใจกูไว้เยอะเลยสร้างบาดแผลในใจผมไว้เยอะเลยซึ่งก็แอบกังวลแหละคือเราเห็นตัวอย่างอะตัวอย่างมันๆเว้ยสปอตอะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าสปอตดีหนังอาจจะเละเป็นโจ๊กก็ได้ถูกไหมซึ่งพอผมไปดูออกจากโรงมาแล้วปั๊บเนี่ยผมจะขอพูดกับผู้กำกับคำหนึ่งคือเฮ้ยจะมาทางอึกกระทึกคึกโครมใช่ไหมล่ะเหมือนตอนID4 Resurgent นี้ขอย้อนกลับไปพูดถึงตอน ID4 Resurgent นิดหนึ่งนะครับตอน ID4 ภาค Resurgent เนี่ยปี2016เนี่ยครับมันก็มีความอึกกระทึกคึกโครมเล่นใหญ่ในซีนสงครามอยู่พอสมควรเราก็จะพอเห็นได้แหละว่าผู้กำกับคนเนี้ยมีความสนุกและชื่นชอบในขอใช้ศัพท์ส่วนตัวว่าล้างผลาญสนุกกับการล้างผลาญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิดเวย์โคตรล้างผลาญเลยหนังเรื่องนี้มีดีอย่างหนึ่งเขาเข้าเรื่องไวมากผมถือว่าตัวผู้กำกับเนี่ยตีโจทย์การทำหนังที่สร้างจากเรื่องจริงในมุมหนึ่งได้ค่อนข้างจะสำเร็จส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงการสร้างถึงเรื่องจริงเนี่ยแล้วพูดถึงสงครามโลกแล้วด้วยเนี่ยมันจะต้องมีการพูดถึงดราม่าของบุคคลคนนั้นพูดถึงวีรกรรมของบุคคลคนนั้นเล่าเรื่องสรรเสริญวีรกรรมเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้หนังสร้างจากเรื่องจริงและสร้างจากสงครามโลกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตกดราม่าเยอะผมขอบอกว่ามิดเวย์ก็เป็นอย่างนั้นแต่สะพานหรือเส้นทางกว่าจะไปถึงดราม่าตรงนั้นเฮ้ยมิดเวย์เอาอยู่ตัวผู้กำกับเนี่ยผมว่าถ้ามาทางทำหนังขายแล้วเน้นอึกกระทึกคึกโครมแบบนี้เส้นเรื่องอาจจะไม่ต้องอะไรมากมิดเวย์เนี่ยเส้นเรื่องเขาไม่ได้อะไรมากเขาเล่าเป็นเหตุการณ์มิดเวย์เหมือนการประมวลเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ณจุดยุทธศาสตร์มิดเวย์นี่แหละเราจะได้เห็นกองบินที่ถือว่าเก่งกาจที่สุดในโลกกลุ่มนึงคือกลุ่มซีโร่กลุ่มเครื่องบินซีโร่ของญี่ปุ่นนี่แหละผมไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2มากนักนะครับถ้าใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ก็ฝากแชร์ข้างล่างด้วยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลลึกผมจะรู้เผื่อๆเท่านั้นเองผมรู้แค่ว่าไอ้กลุ่มเครื่องบินรบซีโร่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มเครื่องบินรบที่ค่อนข้างจะเก่งกาจหาตัวจับยากเอางี้นะหาตัวจับยากมากถ้าเป็นนักร้องล็อกยุค90ก็เครื่องบินรบซีโร่นี่คือโตซีรีฟูอ่ะกำลังเป็นกระแสเลยโตซีรีฟูเลยเครื่องบินรบซีโร่ของญี่ปุ่นกลุ่มนี้แม่งเปรียบเทียบโตซีรีฟูเลยมันหาตัวจับยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดความเข้มข้นจุดความได้เปรียบเสียเปรียบตรงเนี้ยทางอเมริกันก็มีความเสียเปรียบและได้เปรียบญี่ปุ่นเรื่องนึงทางญี่ปุ่นก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเช่นกันซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยในมิดเวย์เนี่ยเหมือนเราไปดูมวยเออหนังมิดเวย์นี่เหมือนไปดูมวยไม่ต้องนึกถึงเส้นเรื่องเส้นเรื่องวางไว้ก่อนครับผมบอกเลยนะมิดเวย์นะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะมิดเวย์ไม่ใช่หนังที่เล่าเรื่องเข้มข้นครับ
มันประมวลเหตุการณ์ Midway คือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในรูปแบบของการประมวลเหตุการณ์คุณลองนึกภาพอย่างนี้ว่า Midway เป็นมวยมุมแดงและมุมน้ำเงินทั้งมุมแดงอเมริกามุมน้ำเงินญี่ปุ่นที่จะมาชกกันในวันนี้มันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่กำลังดีมันพอดิบพอดีกันและมันขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในภาพยนตร์นะครับจริงๆในเรื่องเนี่ยภาพยนตร์จะมีบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 อยู่เยอะแต่มันจะมีตัวละครเด่นๆอยู่หนึ่งตัวคือดิกเบสดิกเบสเป็นตัวละครเด่นๆที่ภาพยนตร์เลือกที่จะผูกติดเลือกที่จะเล่าให้เห็นเหมือนเป็นวัตถุดิบหลักที่โดดเด่นกว่าตัวอื่นนิดนึงสิ่งที่ผมจะพูดคือหนังเรื่อง Midway เนี่ยด้วยความที่เขามีตัวละครสำคัญอยู่ในเหตุการณ์เยอะผมมองว่าเขากระจายความสำคัญให้ความสำคัญกับบุคคลสำคัญเหล่านั้นน่ะค่อนข้างที่จะเท่าเทียมแต่ยังไม่ขนาดนั้นพอสุดท้ายแล้วพอจบเรื่องปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าดิกเบสคือพระเอกของเรื่องแต่โดยรวมทำออกมาได้ดีพอพูดถึงหนังสงครามโลกเราก็หนีไม่พ้นถึงเรื่องงานโปรดักชันและโพสProduction. งานโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับผมหนังมิดเวย์เป็นหนังสงครามโลกอีกเรื่องที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะแต่ข้อดีของมิดเวย์คือเขาเลือกที่จะไม่ได้เล่าเรื่องเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการฟิลลิ่งใน CG เยอะเขาไม่ต้องการให้มาอิ่มเอฟอิ่มเอิมอิ่มฟินกับ CG ที่แบบเนียนกริบๆเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการหนังสงครามที่แม่งดุเดือดแลกกันคนละหมัดอเมริกันญี่ปุ่นแลกคนละหมัดซัดหน้าซัดตากันคนละหมัดปั๊บปั๊บปั๊บเขาต้องการแบบนั้นซึ่ง CG เนี่ยมันซัพพอร์ตจุดนั้นคุณไปดูเองแล้วกันผมให้คำนี้ CG ใน Midway เนี่ยไม่ได้กริบดันเคิร์กกินขาดเลยบรรยากาศงานถ่ายทำงานต่างๆดันเคิร์กกินขาดเลยซึ่งจริงๆมันกินขาดอยู่แล้วนะและงานคอมพิวเตอร์กราฟิกผมให้ว่ามันซับพอร์ตความเข้มข้นความดุเดือดของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ CG อยู่ในระดับที่ไม่ขัดตาคุณถ้าคุณไม่ใช่คนทำงานที่ตั้งใจจะไปดูและจับผิดมันนะคุณโอเคกับมันได้ไม่ยากครับผมในเรื่องงานโปรดักชันและงานโปรดักชันนะครับผมหนึ่งเรื่องของ Midway ที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเพิ่มเติมอะไรคือ Midway ไม่ใช่หนังสงครามโลกที่ผมชอบมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบความมันน่ะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับผม Hack Solid มันกว่าแต่หนัง Midway เนี่ยเหมือนเป็นหนังสงครามโลกที่มีฟีลลิ่งของบล็อกบัสเตอร์มากกว่ามันเป็นหนังขายมากกว่า Hack Solid แล้วสิ่งนึงคือผมบอกไปว่า Midway เขาไม่ต้องการจะเล่าเรื่องเยอะปัญหาเกิดเลยครับความต่อเนื่องของเรื่องอย่างมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวเมียดิกเบสครอบครัวดิกเบสนายพลนายเรือที่มีปัญหาหน้าตอนนั้นฝั่งอเมริกันเสียเปรียบช่วงนั้นช่วงนี้มันจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันโหวมันหายยกตัวอย่างคร่าวๆถ้าใครยังไม่ได้ดูนึกไม่ออกหรอกยกตัวอย่างเช่นโมเมนต์ครอบครัวของดิกเบสเนี่ยหายเยอะหายเยอะมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วช่วงเนี้ยครอบครัวมึงเป็นไงอ่ะครอบครัวรู้สึกยังไงเฮ้ยครอบครัวมึงโคตรเป็นห่วงดิกเบสเลยนะอยู่ดีๆก็กลับไปที่สงครามเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนสงครามกูก็อยากเห็นน่ะแต่กูขอดูครอบครัวมึงอีกนิดได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยครอบครัวมึงอ่ะกำลังอินเลยกำลังอินกับครอบครัวเลยอย่างโมเมนต์ที่อย่างที่บอกครับมันจะมีแบบช่วงจังหวะที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบกันกำลังขาดแคลนนู่นนี่นั่นผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันกำลังขาดแคลนนู่นนี่นั่นก็เลือกที่จะให้เราเห็นจากการที่ตัวละครตัวหนึ่งมาพูดเอ้ยเราอยากเห็นน่ะเราอยากเห็นภาพเลยไม่ใช่อยากเห็นตัวละครมาพูดว่าผมได้เปรียบผมเสียเปรียบตอนนี้เราเสียเปรียบนะเราเสียอันนี้นี้ไปเยอะเราขาดแคลนนี้นี้นั้นนั้นผมอยากเห็นจริงๆอ่ะเข้าใจผมป่ะหลายๆโมเมนต์ในมิดเวย์เนี่ยเขาเลือกที่จะให้ตัวละครออกมาบอกมันเป็นเพราะอย่างหนึ่งครับหนึ่งคือประหยัดทั้งเวลาและเงินมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะการที่ตัวละครออกมาพูดอ่ะถ้ามันเป็นแมสเสจที่มันไม่ได้ลงลึกหรือมันไม่ได้ส่งผลกับการแบบถีบอารมณ์คนดูอ่ะผมว่าการที่ให้ตัวละครออกมาพูดก็ดีแต่หลายๆจุดในมิดเวย์เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าให้เห็นภาพเลยอ่ะมันจะถีบอารมณ์คนดูได้มากกว่านี้อีกซึ่งมีหนึ่งเรื่องเว้ยที่ผมมองว่าตัวผู้กำกับต้องการที่จะบาลานซ์อยู่คุณนึกภาพหนังสงครามโลกพอฮอลลีวูดทำทีไรเนี่ยมักจะทำให้รู้สึกว่าอเมริกาคือพระเอกอเมริกาคือฮีโร่
หมือนแทบจะเป็นฮีโร่ของโลกใบนี้อาลีราชศัตรูไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแหละถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามกับอเมริกาเลวอันนี้พูดถึงมุมมองของภาพยนตร์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นพูดมุมมองภาพยนตร์เนี่ยหนังเรื่องมิดเวย์เนี่ยเขาจะพยายามทลายตรงนี้เว้ยจะพยายามทำให้เรารู้สึกว่าญี่ปุ่นกับอเมริกามีข้อเสียเปรียบได้เปรียบถูกยกขึ้นมาให้มันเกือบจะเท่ากันแล้วเว้ยแต่สุดท้ายพอเราจบเรื่องปั๊บเนี่ยหนังมันก็จะเน้นไปที่ความเป็นอเมริกันจ๋าๆอยู่ดีต้องพูดอย่างนึงครับว่าอันเนี้ยหนังอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับอันนี้มันไม่เกินความคาดหมายหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าอยากทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันสามารถที่จะดูจบเรื่องปั๊บนี่ผมพูดเวอร์เลยนะดูจบเรื่องปั๊บคนอเมริกันก็สามารถชอบหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือหนังของคนอเมริกันและหนังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังของคนญี่ปุ่นได้เช่นกันผมมองว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่ขนาดนั้นว่ะยังทำในจุดนั้นไม่ได้ซึ่งเอาจริงๆการที่จะทำให้ภาพยนตร์สักเรื่องอ่ะเป็นหนังของคนทั้งสองชาติอ่ะโอ้โหมันยากมากนะสมมติทำสงครามบ้านเราเอาง่ายๆไม่ต้องยกตัวอย่างใหญ่มากยุทธหัตถีสักช่วงนึงของประวัติศาสตร์ไทยกับพม่าเนี่ยแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังอันเนี้ยแม่งไม่มีใครเป็นผู้ร้ายไม่มีใครเป็นพระเอกอะเรารู้สึกว่าโหทั้งสองชาติมันแบบเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อประวัติศาสตร์นี้จริงๆเราไม่รู้สึกว่าฝั่งไหนเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายเลยโหยากอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมไม่ลงลึกในประวัติศาสตร์นะเพราะผมไม่รู้ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีข้อที่แบบเอ้ยทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีข้อที่ดูไม่ดีทางฝั่งอเมริกันก็จะมีส่วนที่ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขาต้องการที่จะทำให้หนังเรื่องเนี้ยดูเป็นกลางผมใช้คำนี้แล้วกันดูเป็นกลางแต่ก็ยังไม่กลางคุณต้องลองไปดูเองว่าทำไมแต่สุดท้ายแล้วผมขอบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้สนุกไม่ใช่หนังสงครามที่ดีครับแต่สนุกเพลิดเพลินมันเพลิดเพลินมันเป็นภาพยนตร์แบบโฮมมูฟวี่ได้อะผมคิดว่าหนังมิดเวย์เนี่ยตัวผู้กำกับและทางสตูดิโอเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างให้หนังมิดเวย์เนี่ยไม่ได้หนังสงครามที่ใช้งบมหาศาลเหมือนตอนดันเคิร์กอะไรขนาดนั้นแต่เป็นหนังสงครามที่คุณจะพาครอบครัวคุณไปดูได้คุณจะพาลูกพาเพื่อนพาแฟนไปดูสงครามไปดูสงครามอ่ะหนังเรื่องนี้คือไปดูสงครามแล้วสุดท้ายเขาจะจบคุณด้วยไอ้ความมันไอ้ความรุนระทึกไอ้ความขับเคี่ยวดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยมันมีหลายๆชีวิตที่ต้องสูญเสียอยู่ในนั้นนี่แหละมิดเวย์ซึ่งผมมองว่าหนังอย่างมิดเวย์เนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการเป็นภาพยนตร์วันหยุดของคุณเนี่ยเหมาะมากสำหรับการที่แบบคุณไปดูกับครอบครัวไปดูกับกลุ่มเพื่อนไปดูกับพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายป๊อปคอร์นสักถังน้ำสัก 2-3 แก้วหรือคนละแก้วก็ได้นะแล้วเข้าไปนั่งดูมิดเวย์แล้วโอ้โหส่วนตัวผมอยากรู้อย่างเดียวโรงภาพยนตร์ที่ผมดูบ่อยๆอ่ะเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ราชโยธินเป็นลูกค้าประจำของ Major Cineplex นะครับและสิ่งที่ผมโคตรสงสัยเลยคือ 4D จะเป็นไงวะ โอ้โหตันดิกเบสพากูดิ่งตลอดเวลาถ้าดูเป็น 4D น่าจะมันอะไม่ดิ่งตลอดเวลาเลยดิ่งดิ่งเอะดิ่งเอะดิ่งผมขอพูดเรื่องนึงแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าหนังอย่างMidway เนี่ยสามารถสปอยได้สัก 1% สปอยในเรื่องตำแหน่งของตัวดิกเบสเพราะว่าเดี๋ยวคุณเข้าไปเนี่ย5นาทีแรกคุณจะรู้เลยดิกเบสอยู่ตำแหน่งไหนคือดิกเบสเขาเป็นเหมือนคนขับเครื่องบินลบอ่ะผมไม่รู้ตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าเขาขับเครื่องบินลบนะแล้วเขาจะเป็นคนขับเครื่องบินลบที่อู้หูไอ้ตันนี่แบบบ้าระห่ำมากไอ้ดีกรีของความบ้าระห่ำตรงนี้แหละมันไม่ใช่อยู่ในเฉพาะตัวดิกเบสอย่างเดียวมันอยู่ในทั้งเรื่องเลยเว้ยแล้วไอ้ตันดิกเบสเนี่ยเอะดิงส่วนตัวผมเลยอยากรู้เลยว่า 4D เป็นไง 4D เป็นไงวะเฮ้ยอยากเห็นเลยอยากดิ่งไปกับดิกเบสส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมเอนจอยมันเป็นหนังที่เคยเป็นป่ะผมเป็นคนที่ชอบดูหนังเทเลอร์แล้วบางช่วงมันจะมีแบบเราอยากดูหนังที่คิดตามเยอะๆอย่างช่วงนี้มีด็อกเตอร์สลีปมีเดอะชายนิ่งแล้วผมก็ดูหนังหลายๆเรื่องไปเก็บ หนังของฝั่งเกาหลีด้วยแล้วรู้สึกว่าอยากหาหนังพักหาหนังที่พักอ่ะพักสมองเอาสมองถอดไปผ่าสมองแล้วไปตั้งไว้แช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็อยากหาหนังสักเรื่องที่กูถอดสมองแล้วเนี่ยกูสามารถดูเรื่องอะไรได้บ้างมิดเวย์ไปดูได้เลยครับรับรองมันคอหมูย่างที่ว่ามันแล้วนะ
คุณต้องลองไปดูผมว่าไม่มีคอหมูย่างร้านไหนมันเท่ามิดเวย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมเนื้อเรื่องทิ้งไปได้เลยเนื้อเรื่องทิ้งไปได้เลยคอมพิวเตอร์กราฟิกถ้าเปรียบเทียบในความพอใจของผมนะถือว่ากลางแต่มันเข้ากับหนังได้เป็นอย่างดีส่วนดีกรีความมันและเป้าหมายที่เขาต้องการจะไปอ่ะคือเขาต้องการจะเป็นหนังสงครามที่เอาใจคอแอคชั่นเอาใจคอหนังดุเดือดเอาใจคอหนังเอนเตอร์เทนหนักๆมันเอนเตอร์เทนจริงๆเพราะฉะนั้นหนังเรื่องมิดเวย์เนี่ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนนแล้วกันครับเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกตอนออกจากโรงเนี่ยผมอยากจะให้ไว้ที่สักแบบ6หรือ 6.5 มั้ยแต่ผมว่าคะแนน6หรือ 6.5 สำหรับผมนะผมไม่อยากมอบ6หรือ 6.5 ให้มิดเวย์เพราะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเขาไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่ามันมีคำว่าภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกกับมิดเวย์เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนหนังมิดเวย์เขาดึงเราเข้าไปอยู่ในสงครามเลยเว้ยเขาดึงอารมณ์ของเราอ่ะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามได้จริงๆอ่ะผมมองว่าเขาควักอารมณ์ผมออกมาได้จริงๆนะผมตื่นเต้นมากผมเอนจอยมากกับฉากแบบโอ้เครื่องบินลบถล่มกันปุ๊กปักปุ๊กปักไอ้ตาดิกเบสนี่ตัวดีเลยตัวดึงอารมณ์กูเลยแล้วไอ้กลุ่มเครื่องบินซีโร่อะไรนั่นอ่ะโอ้โหนี่แม่งโคตรดีแล้วยังมีเรือดำน้ำมีอะไรอีกโอ้คุณถ้าคุณเป็นคนข้างใครสงครามโลกนะผมว่าคุณไปดูเนี่ยไอ้พวกเรือลบนี่อุ้ยมันจะมีชื่อเขาเรียกชื่อเรือผมขอใช้คำนี้เรือลำเก่งเครื่องบินลำเก่งฝูงบินอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนที่โอ้โหกี๊กสงครามโลกผมว่าพอพูดชื่อเครื่องบินลบโอ้โหใช่เลยเครื่องบินลบรุ่นนี้เหรออุ้ยเครื่องบินลบรุ่นนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้ผมมองว่าคนที่ชื่นชอบหนังสงครามโลกมีกริดกราดบ้างนะครับผมซึ่งมันจริงๆดูได้ไม่ผิดหวังแต่ถ้าใครต้องจั่วเผื่อนิดนึงเพราะว่าคนดูมีหลากหลายนะครับการเสพผลงานศิลปะเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่ไปนั่งดูเนี่ยจะมีใครบ้างผมก็จั่วไว้กว้างๆว่าถ้าคุณเป็นคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยชอบดูหนังป๊อปคอร์นคุณไม่ชอบดูหนังบล็อกบัสเตอร์หนังแบบโอ้โหเอนเตอร์เทนอย่างเดียวไม่มีเรื่องเลยเอนเตอร์เทนอย่างเดียวหนังสงครามโลกก็จริงแหละเหตุการณ์จริงก็จริงแหละมึงไม่เล่าเรื่องหน่อยละมึงมีเหตุการณ์ชนเหตุการณ์ชนเหตุการณ์ชนเหตุการณ์กูไม่ชอบถ้าเป็นคนแบบนี้ก็อาจจะข้ามมิดเวย์ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันได้แต่ความเข้มข้นดูเดือดจริงๆนะฮะถ้าใครที่จะหวังเนื้อเรื่องก็อาจจะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคยังไงใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวโคตรสปอยมิดเวย์เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมอยากทำนอนหนังกลางแปลงด้วยซึ่งถ้าผมเอาเวลาไปโคตรสปอยมิดเวย์เนี่ยมันจะกินเวลาของนอนหนังกลางแปลงไปซึ่งผมเตรียมตัวได้เดี๋ยวปลายปีนี้จะมี Star Wars ด้วยใช่ไหมผมก็กำลังจะเตรียมตัวคอนเทนต์อะไรต่างๆเพราะว่า2คอนเทนต์แรก2เทปแรกของนอนหนังกลางแปลงเนี่ยมันออกแบบว่าหลังจากภาพยนตร์นั้นเข้าแล้วคือจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าอยากจะให้นอนหนังกลางแปลงเนี่ยมันออกมาสู่สายตาทุกคนน่ะก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายผมเลยอยากจะสต็อกคอนเทนต์เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมิดเวย์โคตรสปอยเนี่ยถ้าอยากให้มีก็คอมเมนต์ได้ครับขอได้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะหาเวลาไปซ้ำแล้วมาโคตรสปอยให้ทุกคนฟังนะครับผมโอเคยังไงซะเนี่ยใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ครับผมอันนี้ผมขอบอกว่าใครที่จะถามเรื่องอะไรตกหล่นก็ลองถามข้างล่างได้เลยนะครับผมเผื่อแบบบางทีทุกคนอาจจะอิ่มกับการรีวิวแบบความรู้สึกหลังดูแล้วมิดเวย์ไม่ต้องโคตรสปอยก็ได้พี่เผื่อแบบนั้นก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นผมขอตักเตือนคนที่ยังไม่ได้ดูก่อนเลยนะครับว่าคอมเมนต์ด้านล่างของมิดเวย์อาจจะสปอยนะอ่ะใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมส่วนสิ่งที่จะฝากก็คือฝากแบรนด์เสื้อของผม Six and Two นะครับผมรายแรกคือ Ben Bucksy Luciano เหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวคอนเซ็ปต์คือ Lovecraft Pilotโหยคุณจะเห็นแล้วมันจะเป็นฟีลลิ่งมีหนวดปีศาจแย่แหวะมีความแปลกประหลาดหน่อยและเป็นฟีลลิ่งของโจรสลัดส่วนอีกลายคือเบนบัคซี่ลูเซียโนเบนบัคซี่ลูเซียโนจะมาในคอนเซปต์ของมาเฟียสตีมพังถ้าใครรู้จักดีว่าสตีมพังคืออะไรคุณจะเก็ตเลยอย่างเห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยสตีมพังแม่งก็มีความเท่ในแบบสตีมพังนะพอบวกกับมาเฟียปั๊บมันคูณความเท่
เบนซ์มาร์ซิเลเซียโน่เนี่ยมาเฟียซีมพังเนี่ยจะเหลือไซส์ M กับไซส์ S 2ไซส์แล้วนะครับผมแล้วถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปทักทายหรือสามารถสั่งสินค้าได้ที่เพจ Facebook Exhibit Entertainment หรือเพจ Facebook Sick and True เลยนะครับผมและก่อนอื่นก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังและก็เพจ Facebook Exhibit Entertainment ฝากไลค์ฝากแชร์เยอะๆปีใหม่นี้อยากได้แสนซับจังเลยอ่ะ จะได้ไหมเนี่ยปีใหม่นี้แสนซับอะอยากได้มากเฮ้ย5ปีแล้วนะแสนซับยังไม่ได้เลยช่องอื่นเขาไป3แสน2แสนแล้วเฮ้ยน่าสงสารจริงตะท็อปหนอนหนังไม่เป็นไรก็หวังไว้ว่าปีใหม่เนี่ยเรามาลุ้นกันหวังว่าปีใหม่เราจะเข้าดาวแสนซับไปด้วยกันถ้าปีใหม่เข้าดาวแสนซับอาจจะหาอะไรมาแจกเดี๋ยวคิดก่อนหาอะไรมาแจกดีว่าให้มันแบบพรีเมียมสมกับแสนซับถ้าปีใหม่มันถึงนะถ้าปีใหม่มันถึงแสนซับอ่ะเดี๋ยวก็คิดก่อนโอเคเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะครับผมแล้วก็สำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนพอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมไม่นานเกินรอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ